พูดถึงสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บที่มากับฤดูหนาวรวมถึงการป้องกันและดูแลรักษาสุขภาพอย่างไรไม่ให้เจ็บป่วยในช่วงหน้าหนาวนี้ติดตามได้จากรายงานครับในช่วงนี้นะคะก็เข้าสู่ในช่วงของฤดูหนาวแล้วค่ะจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะคะก็ทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นมากมายส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชนในทุกเพศทุกวัยกลุ่มงานควบคุมโรคนะคะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกก็ได้ออกมาให้ความรู้ในการที่จะป้องกันและแก้ไขนะคะเกี่ยวกับโรคที่เกิดขึ้นในช่วงของฤดูหนาวนี้ค่ะหลังจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศให้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูหนาวตั้งแต่เมื่อวันที่17ตุลาคมที่ผ่านมาส่งผลให้บางพื้นที่อุณหภูมิลดลงสลับกับยังคงมีฝนตกลงมาเล็กน้อยในช่วงที่ผ่านมาจึงทำให้หลายคนต้องเผชิญกับปัญหาสุขภาพเมื่ออากาศเปลี่ยนแปลงด้านกองงานควบคุมโรคสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกจึงได้ประกาศเตือนให้พี่น้องประชาชนระมัดระวังโรคภัยไข้เจ็บที่จะเกิดขึ้นในช่วงฤดูหนาวปีนี้นายวัชรินทร์พิรมเจียมหัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกได้ออกมาเตือนเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพในช่วงฤดูหนาวว่าโรคที่มากับช่วงฤดูหนาวที่ควรเฝ้าระวังได้แก่โรคไข้หวัดใหญ่โรคหัดและโรคมือเท้าปากซึ่งโรคดังกล่าวเป็นโรคที่คาดว่าจะแพร่ระบาดในช่วงฤดูหนาวปีนี้โดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงเช่นเด็กผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภ์และผู้มีโรคประจำตัวซึ่งอาจทำให้เกิดโรคได้ง่ายกว่าคนปกติทั่วไปและอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้เรื่องกลุ่มเสี่ยงเนี่ยปกติเนี่ยเราจะมีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคประจำปีให้ก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวซึ่งช่วงที่เราดำเนินการรณรงค์เนี่ยก็จะมาช่วงพฤษภาถึงประมาณกันยานะครับก็จะสอดคล้องกับว่าพอตุลาเริ่มเข้าฤดูหนาวเนี่ยก็จะสามารถป้องกันวัคซีนสามารถป้องกันโรคได้ทีนี้ในส่วนของเรื่องไข้หวัดใหญ่นะครับมันจะมีกิจกรรมสำคัญที่จะทำให้สามารถป้องกันโรคได้ในกรณีคนปกติทั่วไปที่ไม่รับวัคซีนนะครับก็สามารถที่จะว่าถ้าหากว่ามีอาการไข้ไอเนี่ยก็ให้ปิดหน้ากากป้องกันไม่ให้เชื้อเนี่ยไปสู่คนอื่นหรือว่าเชื้อจากคนอื่นเข้ามาสู่ร่างกายเราได้แล้วก็มีการล้างมือบ่อยๆก่อนที่จะรับประทานอาหารนะครับจะสามารถป้องกันได้ในเรื่องของการป่วยไม่เป็นไข้หวัดใหญ่ได้นะแล้วก็หลีกเลี่ยงการเข้าไปในที่ที่เป็นอากาศปิดอย่างเช่นห้างสรรพสินค้าหรือว่าพวกห้องที่เป็นห้องแอร์นะครับถ้าเกิดว่ามีการคนเจ็บป่วยมากๆเนี่ยก็ให้หลีกเลี่ยงในกลุ่มนี้นอกจาก3โรคดังกล่าวแล้วนายวัชรินทร์ยังย้ำเตือนถึงโรคไข้เลือดออกและโรคไข้มาลาเรียที่ยังคงอยู่ในช่วงเฝ้าระวังและน่าเป็นห่วงเพราะเป็นช่วงของปลายฝนต้นหนาวบางพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วมขังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายและขอให้ช่วยกันสอดส่องดูแลทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในพื้นที่บริเวณบ้านและชุมชนเป็นการป้องกันในเบื้องต้นอีกทั้งในช่วงของฤดูหนาวประชาชนมักนิยมไปเที่ยวกันตามสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นป่าเขาตั้งแคมป์สัมผัสอากาศหนาวเย็นอาจโดนยุงลายยุงก้นปล่องซึ่งเป็นพาหะนำโรคกัดได้จึงขอให้ระมัดระวังในการตั้งแคมป์ในพื้นที่โล่งสวมใส่เสื้อผ้าคลุมให้มิดชิดและเตรียมอุปกรณ์กันหนาวและอุปกรณ์ป้องกันยุงไปด้วยทุกครั้งเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรคไข้เลือดออกและโรคไข้มาลาเรียนอกจากจะปฏิบัติตนด้วยการกินร้อนช้อนกลางล้างมือแล้วนะคะก็อย่าลืมที่จะออกกำลังกายเพื่อที่จะสร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันโรคต่างๆด้วยค่ะสมเกียรติเจริญสะอาดถ่ายภาพศศิพิมลคำสุขดีรายงาน